กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มันนำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นอยู่ที่ตัวเรือนค่ะเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมไปถึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะอาการปวดศีรษะอาการปวดไมเกรนนะคะปวดเมื่อยหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทใครนอนหลับพักผ่อนยากแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสวมใส่ในตอนกลางคืนเนี่ยเช้ามาก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยค่อนข้างมีกำลังแล้วก็ค่อนข้างปลอดโปร่งมากทีเดียวนะคะส่วนใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆค่ะว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะหรือว่าโทรศัพท์มือถือเองก็ตามเนี่ยในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงเป็นการสะท้อนรังสี UV ด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันนะคะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิ่มก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภนี่เองนะคะส่วนใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันพิเศษมีเพียงแค่9ชุดในราคา999 บาทต่อวันเท่านั้นนะคะใครสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลย022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะเข้าสู่เบรกที่2นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีช่วงนี้อย่างที่เรียนครับจะเป็นในส่วนการตอบคำถามทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดช่องทางสื่อสารทวนกติกากันอีก1รอบนะครับถ้าเป็น SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลมาให้ครบครับวันเดือนปีเวลารวมถึงวันที่เกิดใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่และถ้าจะให้ make sure จริงๆวงเล็บมาเลยครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรถามเรื่องงานบอกเลยครับว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากคุยสายสดนะครับส่องหมายเลขที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะฮะ024960493-4ไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มกันที่ SMS แรกสำหรับวันนี้คุณอู๊ดนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนปี2522นะครับเวลา 11:29 นปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะงานเงินความรักเป็นอย่างไรขอบคุณครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์งานต้องบอกว่าช่วงย่าง37เนี่ยผมทายดีนะมีฟลุกนะครับลักษณะเป็นโชคลาภในเรื่องของการทำงานซึ่งผมพูดอยู่เสมอแหละโชคลาภมันมักจะเกิดจากความเพียรพยายามและมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีนายเป็นผู้ชายเนี่ยดีนะอาจจะไม่ใช่นายที่เราอันเดอร์โดยตรงก็ได้ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องแต่การเงินเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้และไม่ใช่เป็นเฉพาะย่าง37ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดสำหรับปีจอนี้ของคุณเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาจริงๆเลยนะก็พยายามทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เวลาที่เรามีเงินสดอยู่ในมือนะฮะพันธบัตรรัฐบาลนะพวกบอนด์หุ้นกู้ต่างๆเลือกที่มันมั่นคงหน่อยสำหรับคนที่เขาออกรวมไปถึงในเรื่องของการฝากประจำหรือแม้กระทั่งการผ่อนพวกอสังหาริมทรัพย์ผมยืนยันว่าช่วยได้ครับต่อเลยจ้ะคุณวลัย25สิงหาคมปี18เวลา5:00 นะครับเช้าเป็นวันจันทร์ดวงโดยรวมอย่างนี้ยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ฝากระวัง2เรื่องอุบัติเหตุกับเรื่องเงินดาวการเงินเสียทั้งคู่นะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสไปทำฟันคูหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตและที่สำคัญครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยต่อเลยครับต่อเลยครับคุณสมชาย14พฤษภาคมปี20ครับเวลาเที่ยงวันเสาร์จังหวัดชุมพรตรงกับวันเสาร์ถูกต้องถามในเรื่องเงินกับความรักตอนนี้ย่าง39ปีจรเนี้ยกับทั้งกาลีทั้งสีมันก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับด้านดีคือมีขาเข้าแต่ด้านออกเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระเป๋ารั่วนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์อาจจะเป็นในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับปีจอนี้ให้คุณทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์
จะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กก็ได้ตามความเหมาะสมตามกำลังศรัทธาส่วนความรักความสัมพันธ์ในช่วงปีผมดูหลังวันเกิดดีกว่านะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยย่าง40ก็ต้องบอกว่าก็ยังมีความแน่นแฟ้นแต่ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยตั้งแต่ย่าง40คืออย่างนี้ฮะ40ก็ต้องเริ่มระวังแหละเพราะกาลีมันสัมพันธ์อยู่ในชั้นลึกๆ40 41เนี่ยประคับประคองให้ดีหลังวันเกิดไปแล้วทำบุญเรื่องแสงสว่างส่วนย่าง41บอกเผื่อไว้เลยครับเน้นในเรื่องของเด็กเล็กๆต่อเลยจ้ะคุณณัฐนันครับ10กุมภาพันธ์ปี19เวลา 01:00 ถึง 02:00 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารทำเลขายยาชื่อดีหรือไม่คุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อันนี้ก็ตามสูตรเลยนะครับเกิดวันจันทร์ไม่มีสระนะก็ใช้วรรคที่เหมาะสมนำด้วยเดี๋ยวลองดูในแง่ของเลขศาสตร์หน่อยละกันอันนี้เสริมความมีอำนาจด้วยทีมงานครับไอ้ตัวนั้นตอปตักหรือดอชดาลูกตอปตักนะครับตอปตักทอสันฐานการันไม่มีการันนะฮะนันเสริมความมีอำนาจเลขศาสตร์ก็สวยผมว่าคงเปลี่ยนมาแล้วล่ะนะพันธุมิตรนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลเนี่ยเป๊ะเลยนะ99ฉะนั้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคนเราอย่าเปลี่ยนบ่อยหนึ่งเลยมันจะแสดงออกถึงความไม่เชื่อมั่นและสองเปลี่ยนบ่อยเปลืองตังค์ครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถามว่าดีในพื้นชะตาหรือไม่โปรดักที่ขายถ้ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับต่างประเทศจะยิ่งสมรูปเช่นเป็นสมุนไพรที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือถ้าคุณทำสเกลใหญ่ในอนาคตถึงขนาดส่งออกได้จะยิ่งทำให้มันสมรูปมากขึ้นฉะนั้นโดยรวมก็ถือว่าพอใช้ได้ครับนะในแง่ของโลเคชันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าข้อห้ามแต่อย่างไรจ้ะต่อเลยครับ14มิถุนา05เวลา21นาฬิกาครับชลบุรีงานเงินโชคลาภหนี้สินปีนี้จะหมดหรือไม่ยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับและที่สำคัญนะเลยผ่านเข้าย่าง55เนี่ยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยดาวการเงินเสียด้วยนะครับนะไอ้ที่คิดว่าจะหมดมันยังคงอยู่ฉะนั้นในแง่ของการรักษาสภาพคล่องทางวิทยาศาสตร์ก็ลดค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปในทางโหราศาสตร์หลังวันเกิดไปแล้วให้ทำบุญเรื่องของห้องน้ำที่วัดก็ได้สร้างหรือซ่อมก็ได้ครับต่อเลยครับคุณนวลจันทร์17พฤษภาคมปี15ครับเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3ลัคนานครนายกก็เป็นคนวันพุธกลางวันอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าช่วง1ชั่วโมงที่ว่านั้นคาบเกี่ยวหรือไม่ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันก็อดทนอีกนิดนึงนะครับความจริงหลายๆอย่างก็จะเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับดาวร้ายๆเนี่ยย้ายออกหมดนะครับแล้วก็จะโดดเด่นจริงๆก็คือในช่วงต้นสิงหาไปแล้วเมื่อพระฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์ดาวแห่งศีลธรรมโชคลาภจะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดส่วนในเรื่องของทะเบียนรถโอ้ยบาปประเคาะทั้งนั้นเลยนะครับราหูมฤตยูก็ให้ระวังนะในเรื่องของสิ่งเร้นลับที่อาจจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะในที่ที่เราอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่อังคารเสาคู่หลังคู่แตกหักอุบัติเหตุครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่3เลขแรกขันที่2เสาจับกับพุธไม่เสียกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมผลครับหมายถึงมีชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่คู่หลังราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินระวังการถูกแย่งรักและชีวิตมันเดินไปไม่สุดอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ส่วนเลขบ้านจันทร์โฉมตรูพุธนงยาวเป็นคู่มิตรถือว่าดีครับต่อเลยจ้ะตอนนี้สายแรกพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับ
วัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะคุณลำเภยหันละจ๋าค่ะคุณลำเภยโทรจากจังหวัดไหนครับสมุทรสาครเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเคยคุยแล้วหนึ่งแต่หนนั้นคุยไม่รู้เรื่องตื่นเต้นวันนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วนะค่ะจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่20ตุลาค่ะจ้าพ.ศ.ครับ13กี่โมงคะตอนกี่โมงเนี่ยรู้แต่ว่าตอนเย็นประมาณทุ่มหรือ6โมงนี่แหละค่ะไม่แน่ใจเกิดจังหวัดอะไรครับสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเดี๋ยวก่อนสมุทรสาครนี่ออกจากกรุงเทพไปแล้วเจอเลยใช่ไหมทางพระราม2หรือผมจำสลับใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคสมุทรสาครผมชอบจำสลับกับสมุทรสงครามอยู่เรื่อยนะครับเนื่องจากเวลาเกิดไม่ค่อยชัดเจนนะตรงกับวันอังคารถูกต้องเดี๋ยวผมลองสอบดวงเพิ่มเติมนิดหนึ่งด้วยพื้นชะตานะครับมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่เนืองๆเป็นระยะใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องการเก็บออมรับซ้ายจ่ายขวาตลอดปัญหาสุขภาพของคุณเนี่ยหลักๆ ก็คือถ้าไม่ได้มีปัญหาพวกทางเดินอาหารก็จะเป็นลักษณะพวกทางเดินหายใจเป็นบ้างไหมครับใช่ไหมครับกำลังสอบดวงอยู่ฮะใช่นะโอเคอ่ะวันนี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากจะสอบถามเรื่องการงานค่ะทำอะไรครับซื้อรถร่วมค่ะวิ่งร่วมกับบริษัทแต่ว่าเราเป็นคนซื้อเองซื้อรถร่วมเป็นรถอะไรฮะขอโทษเป็นรถ6ล้อแล้วก็รถปิกอัพค่ะรถ4ล้อรับส่งคนอย่างนี้หรือเปล่าฮะหรือว่ารับจ้างทั่วไปรับส่งของถ้าไม่ให้ส่งคนรับส่งของมีรถอยู่ในอยู่ในธุรกิจนี้คุณดูแลรถอยู่กี่คันฮะเป็นชื่อของรถเคย3คันจ้ะแล้วมีของใครอีกไหมหรือว่าร่วมกับคนอื่นใช่ไหมอันนี้คือแชร์กับคนอื่นแล้วก็มีของพี่เคยร่วมด้วยคันนึงฟังให้ดีนะครับถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอย่างนี้ผมถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของยานยนต์แล้วล่ะนะครับไม่ใช่ลักษณะงานบริการแต่เพียงอย่างเดียวก็อาชีพนี้ระยะยาวก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเรื่อยๆช้าหน่อยแต่ความจริงผลประกอบการก็ถือว่าพอใช้ได้ถูกไหมครับในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะนะเพียงแต่ไม่หวือหวาฉะนั้นในระยะยาวผมถือว่าดีแล้วมันก็ดีตรงที่ว่าอาชีพนี้มันมีการจรมีการเดินทางอยู่ตลอดถูกไหมครับด้วยลักษณะเดินทางทุกวันค่ะอย่างเงี้ยสมรูปฉะนั้นอาชีพนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้แต่เป็นห่วงเรื่องการจัดสรรเงินนะคือดวงเนี้ยต้องถามว่าถ้าจะให้บอกก็ต้องบอกว่าคุณหาเงินได้ตลอดชีวิตนะที่ผ่านมาแต่ปัญหาคือเก็บไม่ค่อยได้แล้วก็คุณเนี่ยไม่รู้เป็นไรชอบสร้างหนี้เป็นระยะหรือมีเหตุถ้าสมมติไม่ได้เป็นสมมติถ้าทำธุรกิจเรื่องยานยนต์กู้ซื้อรถอันนี้ผมเข้าใจเป็นวิสัยปกติแล้วก็ผ่อนไปขณะที่ทำธุรกิจแต่นอกจากตัวนี้คุณสังเกตตัวเองไหมคุณก็มักจะมีหนี้โน่นหนี้นั่นแหละนะหาเรื่องเป็นระยะอันนี้ต้องพยายามนะยิ่งอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายลงเพราะความสามารถในการหาเงินเรามีจำนวนระยะเวลาที่สั้นลงถูกไหมครับนะฉะนั้นอันนี้คือทางวิทยาศาสตร์ทางโหราศาสตร์พยายามทำทานกับเด็กเล็กๆครับเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์เด็กพวกนี้ได้ทั้งนั้นอันนี้ทำตลอดชีวิตแต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือลำเพลินไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านแต่ว่ามีลูกมีหลานแล้วก็มีแฟนวิ่งอยู่ค่ะแต่ว่าชื่อธุรกิจมันของเราไงถูกไหมล่ะชื่อรถมันของเราไงและด้วยธุรกิจมันก็มีการจรมีการเดินทางอยู่แล้วมันก็สมรูปครับและจริงๆก็ถามว่าวันหนึ่งสมมติถ้าถามว่าถึงฉันไม่ได้ทำเองและจำเป็นจะต้องโอนชื่อหรือไม่จำเป็นนะเพราะชื่อคุณฉลกอยู่แล้วกับธุรกิจที่ว่าครับแล้วจะมีโอกาสหมดนี่ไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนไงดวงนี้จะเป็นระยะหมดไอ้นั่นก็มีนี่และปีนี้บริหารการเงินให้ดีแต่เงินนะขาเข้ามีตลอดถูกไหมผมพูดไม่ผิดหรอกใช่ค่ะเข้าตลอดแต่ปีนี้เหนื่อยเรื่องนี่ฟังดูแปลกแต่มันเป็นอย่างนั้นของคุณเนี่ยก็คือพ้นย่าง46ไปแล้วจะเบาลงค่ะและเข้าย่างลูกหลานเยอะด้วยนะคะแลดูลูกหลานทั้งหมด12คนค่ะโอ้โหนี่แหละเห็นไหมล่ะบอกแล้วสุดท้ายมันก็ต้องมีเหตุต้องจับจ่ายแล้วอย่างนี้นะหลังวันเกิดไปแล้วปลายปีนี้รถที่เราวิ่งอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่ก็อาจจะต้องมีเหตุชำรุดซ่อมใหญ่เหมือนกันนะฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยก็เตรียม
เงินบางส่วนสำหรับการแมนเทนแนนซ์รถที่คุณใช้วิ่งด้วยอาจารย์แต่ว่ามีเหตุไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจ้ะคือว่าวิ่งไปดีๆแล้วไฟก็ไหม้ค่ะทะเบียนรถ2047ค่ะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขศูนย์คุณทำเองก็ได้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรก่อนส่วนหลังวันเกิดเดี๋ยวจะมีอีกให้ระวังอาจจะเป็นในเรื่องของความเสียหายแบบอื่นก็ได้นะหรือว่าตามอายุการใช้งานพวกนี้หลังวันเกิดมีโอกาสสูงมากครับค่ะโดยรวมไม่มีอะไรโดยรวมไม่มีอะไรวิ่งไปแล้วไฟลุกขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นนะคะไม่แปลกใจว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรมันคุกของไปของไหม้หมดเลยของก็มูลค่าประมาณ 200,000 ค่ะมาแล้วเข้าเช็คที่ศูนย์แล้วเขาว่าไงอ่ะเขาก็ไม่รู้สาเหตุเพราะมันไม่ลุกข้างหน้านะคะมันลุกท้ายนะคะอาจารย์ใช้แก๊สหรือเปล่าฮะไม่ใช้แก๊สใช้น้ำมันใช้น้ำมันด้วยเหรอแหมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะตอบลำบากเหมือนกันนะครับก็เลยงงว่าเอ๊ะเป็นอะไรก็เลยอาจารย์แล้วทำบุญกับเตี่ยวกับอะไรดีคะของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมย้อนถามนิดนึงไอ้เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วหรือเปล่าฮะรถเหรอคะใช่ใช่เรื่องไฟมีไหมเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะอ๋อแสดงว่าหลังวันเกิดแล้วอ่ะโอเคการทำบุญเสริมปีจรเมื่อกี้อย่างที่บอกไหมฮะพวกเด็กเล็กๆเนี่ยขอให้ทำซะอ๋อค่ะจ้ะพวกเด็กเล็กๆเนี่ยขอให้ทำเพราะว่าดูอาจารย์ทุกวันเลยอยากถามอาจารย์มากเลยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูแลคนเยอะมากเลยจ้ะแต่ว่าเงินเข้าดีแต่ว่าเราไม่มีเงินตอนที่ไปซื้อรถเราก็ไปยืมเงินยืมที่ของพี่สาวนะคะเอาไปจำนองไว้ก็มันจะเป็นทรงอย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือออกรถมาแล้วก็เอารายได้จากรถไปผ่อนมันจะเป็นทรงแบบนั้นค่ะมันจะเป็นทรงแบบต่อไปมันจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ก็พ้นย่าง46ไปเรื่องเงินจะเบาลงนะแต่ลูกก็ใช้จ่ายเยอะมากมีอยู่คนเดียวที่ใช้จ่ายเยอะลูกคนโตอะค่ะจ้ะแม้แต่ผมยืนยันว่าพอที่จะพึ่งพาได้นะโดยเฉพาะคนที่สองกูมีกี่คนขอโทษมีลูกชาย3คนค่ะเออไอ้เจ้าคนที่2เนี่ยนะไอ้เจ้าคนที่2เนี่ยดูแล้วโอเคนะมันจะให้ผลสำเร็จหรือว่าความใกล้ชิดใกล้เคียงกับตัวธุรกิจที่ทำแต่คนโตเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาใช้เวลากับเขามานานมากก็ใช้ความอดทนค่ะไม่เป็นไรลูกเป็นหนี้เป็นสินที่ไหนก็ตามใช้หนี้ให้ลูกตลอดก็ใช้ความอดทนค่ะมันโยงพยายามแต่ว่าลูกคนกลางนี่ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยสร้างอะไรให้แม่ทำงานให้แม่อย่างเดียวก็บรรดา3คนน่ะอย่างที่ผมบอกคนกลางโอเคสุดค่ะนะก็ตามนั้นทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะจ้ะโอเคเนาะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ยินดีค่ะขอบคุณมากค่ะอยากคุยกับอาจารย์มานานมากจ้องทุกวันดูโทรทัศน์ทุกวันจนแฟนบอกว่าโหดูทุกวันบอกดูทุกวันครับขอบคุณนะก็ดูกันต่ออาจารย์ขอถามหน่อยได้มั้ยคะว่าราศีอะไรคะคำถามสุดท้ายนะของคุณนี่ประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นนะคะก็ลัคนาเหมือนกับดวงเมืองฮะลัคนาราศีเมษนะโอเคใช่แล้วใช่แล้วนะครับอ่ะโอเคเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะจ้าสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อพักกันแป๊บเดียวครับ